ในทุกๆปีนะฮะในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ทํางานร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะการรณรงค์ช่วงสงกรานปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนปีนี้ย้านะครับว่ามั่นใจมาก,มากๆว่าพนักง,งานขนส่งสาธนารณะนั้นปลอดแอลกอฮอล์แบบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มครับวันนี้บรรยากาศที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับนายสุรพงศ์ปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มารณรงค์สงกรานปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งเป้าหวังจะลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานคุณผู้ชมครับเรามีข้อมูลนะครับจากมูลนิธิเมาไม่ขับครับรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานปีที่แล้วนะครับระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่264คนบาดเจ็บ2,208คนสาเหตุสำคัญครับแน่นอนพฤติกรรมในการขับขี่ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วและฝ่าฝืนกฎจราจรก็ยังเป็นพฤติกรรมซ้ำซากแบบเดิมๆนะฮะซึ่งในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้คาดการว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในห่วงระหว่างวันที่11ก็คือวันนี้เรื่อยไปจนถึง17เมษายนรวมแล้ว7วันประมาณ2.05ล้านคนต่อเที่ยวนะครับแบ่งเป็นรถบขอสอนะครับ 7 7 2 7 3 0คนรถไฟระหว่างเมือง6,45,600คนและถ้าอากาศยาน6,29,365คนเรียกว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มจากเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้วคิดเฉลี่ยอยู่ที่23.95%นะครับทางนี้เพื่อให้อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ทังเจ้าหน้าที่และรัฐบาลจึงต้องมีความเข้มงวด ความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถแบบร้อยเปอร์เซนต์เช่นกันทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูลผู้จัดก,การของสอสอส,อสอนะครับก็ย้ำว่าช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจนำนวนมากนะครับพนักงานขับรถเองก็ต้องมีความพร้อมทั้งทาง,งร่างกายแน่นอนก็ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนแล้วก็ในระหว่างการขับรถเพราะในขณะที่ดื่มแอลกอฮอล แน่นอนว่าร่างกายจะยังไม่ดูดซึมแต่เมื่อขับขี่ยานพาหนะไปแล้วร่างกายจะเริ่มดูดซึมแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดอาการมึนเมาขึ้นและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจขาดสติจนถึงขั้นหมดสติและท้าที่สุดก็นำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ประชาชนที่จะกลับภูมิลำเนาด้วยตนเอง ก็ต้องไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนนเช่นกันซึ่งจากข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเผยว่า56มักเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตใกล้บ้านในรัศมีราวๆ5กิโลเมตรและอีก78ครับจะเสียชีวิตบนเส้นทางที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ